รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นับวันก็ยิ่งหล่อขึ้นหล่อขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็เต๋โอ้โหสวัสดีครับอาจารย์ยังมัดผมไม่เสร็จอาจารย์นั่นแหละไม่ต้องหล่อมากหรอกสวัสดีครับก็หล่ออ่ะตั้งแต่โกมีหนวดแล้วหรือเปล่าอาจารย์ไม่กลัวไงไม่เอาว่าจะกระตีขนลูกอ่ะกับลูกกับหลานกับน้องกับนุ่งเนี่ยนะขนลูกไปก็ไม่ได้ไม่เอาเลยไม่ชอบเด็กอ่ะเออใช่คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ตีมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมนะคุณผู้ชมเรามาดูว่ากินได้หรือเปล่ากับเมนูสเต็กเนื้อสันนอกซอสพะแนงไปดูกติกาครับครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูนะครับว่าสเต็กเนื้อสันนอกกับซอสพะแนงของโกติกินได้หรือเททิ้งไอ้พะแนงเนี่ยหนูทำเป็นก็ทำแต่ทำสเต็กแล้วราดซอสพะแนงแล้วพริกแกงที่อาจารย์เตรียมไว้หนูต้องใส่อะไรบ้างอ่ะก็จะรู้ไหมล่ะหนูต้องใส่อันไหนก็รู้ไหมก็เผื่อโกติจะใช้อันไหนก็ตามใจไงอันไหนพะแนงเราก็เลือกเอาสิเรามา10นาทีครับสเต็กต้องทำยังไงเราสเต็กทีนี้เปิดเตาให้แล้วเอามาย่างก่อนอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์เลือกที่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักเลือกที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมพริกแกงอะไรวะเหมือนอันนี้จะใช่ไม่ใช่อันนี้แกงกะหรี่อาจารย์เตรียมไว้ทำไมเยอะแยะนักหนาเนี่ยก็เผื่อโค้ดถึงจะใช้แบบก็ต้องเตรียมไม่ใช่อาจารย์เขาเตรียมไว้อย่างเดียวจะได้ทำได้แล้วนี่อาจารย์เตรียมพริกแกงไว้แปดเก้าอย่างหนูจะรู้ไหมอันไหนเนี่ยไอ้พะแนงเนี่ยหนูทำเป็นจะไม่รู้อาจารย์นี่ไม่เอาไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยฉันจะพยายามเอาพี่แกงขอแค่เลือกพี่แกงให้หนูอย่างเดียวพอโอ้ทีมงานขยันเกินจริงไม่ใช่ไอ้นี่มัสมาเนอะยังไงอาจารย์เดี๋ยวหมดเวลาแล้วเนี่ยโดมิทีซิโกเอานี้แล้วกันนะอาจารย์กินคนเดียวนะหนูไม่กินอ่ะไม่ได้ต้องกินด้วยกันเงบ้าเหรอทำไมอ่ะไม่ได้ใส่อะไรก่อนล่ะทีเนี้ยกะทิกะทิกะทิเดี๋ยวเปิดเตาให้ก่อนเปิดเตาใส่เข้าไปซอสพะแนงซอสพะแนงใส่เข้าไปมันต้องราดอีกหน่อยใส่เข้าไปใส่ไปก็ชำนาญมากเลยก็อยู่บ้านก็ทำกับข้าวบ่อยเหรอโอ้โหช้อนเยอะแยะหนูจะใช้ไหนเนี่ยพร้อมไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันมามาเอานะชิมก็ได้เอาใส่ปากชิมขนาดจะใช้โอ้โหชิมเยอะเกินไปละเยอะเกินไปอ่ะโอเคแยกใส่ลงไปเลยด้วยใช่แหละไม่เป็นไรช่างมันเถอะบนโลกใบนี้หนูกินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างยกเว้นพ่อกับแม่ไม่กินอ๋อเหรอเออยังไม่ตกไม่นะไม่นะเก่งไม่นะโอ้จะไม่แล้วนะสเต็กสวยแบบร้านฝรั่งเลยอ่ะดีมากนี่ยังไงมาใส่ครับเอาเหรออืมไม่รู้เหมือนกันนะหนูก็ไม่เตรียมไว้ทำไมอ่ะไอ้พะแนงเนี่ยหนูทำเป็นหนูทำเป็นก็ไม่รู้เขาก็เตรียมเผื่อก็จะเอาอะไรก็ได้หมดไงซอสพะแนงโอเคเดี๋ยวแป้นก่อนตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูมะนาวใช้ไหมคะพะแนงใช้มะนาวเหรออ๋อไม่รู้เตรียมไว้เผื่อใช้อ่ะนี่โกเนื้อสวยสวยสวยโอ้เก่งอ่ะไม่ใช่แล้วทีนี้เตรียมเยอะแยะทำไมคือจะใส่อะไรก็เตรียมไว้แค่นั้นพอหนูจะได้รู้ทีนี้จะไปรู้ไหมอันนี้อะไรเนยอะไรใส่เพื่อไม่รู้อะไรโกฮะชีสพะแนงใส่ชีสก็ดูเป็นฝรั่งเนาะนี่มันต้องแบบข้างๆหน่อยอ๋อโอ้ตายทำแบบเสือร้องไห้เลยเนาะใช่ไม่แล้วยังไงต่อเครื่องปรุงหนูไม่รู้เนี่ยมันใส่อะไรบ้างใส่ไปก่อนน้ำตาลมันหวานไปก่อนน้ำปี๊บพะแนงก็ต้องหวานหน่อยพะแนงโอ้โห
ใช่ไหมน้ำตาลปี๊บก้อนเบลอเลยน้ำตาลปี๊บตัดชีสมันเข้ากันอาจารย์อ่าฮะอันนี้จะยังไงประเด็นอ่ะเขาจะทานกันยังไงเอาไปหน้าเอาอะไรล่ะทีนี้เอาไม่ต้องใส่ไปก็ไม่ชิมก่อนเหรอนะพี่แกมันเค็มหรือเปล่าอ่ะไม่ชิมไงต่ออาจารย์ปิดยังไงปิดยังไงปิดยังไงถูกแล้วปิดนะปิดเป็นมั้ยเนี่ยเป็นที่สอนมาแล้วเรียบร้อยโอเคแล้วอีกกี่นาทีนะทีนี้เอาใส่เนยด้วยหรอไม่รู้เป็นกันนั้นหนูก็ไม่รู้ไม่เคยทำใส่เพื่อกินได้ละลายแล้วอีกกี่นาทีนะใส่ไปก็ต้องใส่เมล็ดมะม่วงเยอะอย่างนั้นเลยเหรอใส่ไปเลยนะเป็นไรใส่ไปเดี๋ยวมันดูดีขึ้นเองแหละนี่อะไรอ่ะคุณที่ส่งทั่วใส่เพื่อนี่อะไรกุ้งเหรอไม่ใส่ไปก็ต้องใส่กุ้งแห้งด้วยหรอนี่อะไรอาจารย์มะพร้าวเมี่ยงคำมะพร้าวเมี่ยงคำใส่ได้แต่ได้ไม่อะไรเอาไข่ใส่ไหมใส่คิดว่าอาจารย์คิดว่าเวลาจะหมดแล้วเร็วอาจารย์เอาน่ะก็ต้องการจะใส่ไข่เลยหรอไม่รู้รสชาติจะดูดีไงอาจารย์เอาล่ะก็ชิมก่อนไหมอ่ะไม่ต้องชิมนี่สวยงามโอ้ยตายแล้วก็ใส่เพิ่กใส่เพิ่กกินได้หมดอ่ะไม่ต้องละพอละเออเนี่ยเดี๋ยวตุกปุ๊บได้เลยแล้วเรามีเฟรนช์ฟรายวางข้างจานสง่าอ๋อสง่าเลยนะมาแล้วอาจารย์มีอะไรอีกจะใส่อีกอะไรเงี้ยเอ้าไม่ต้องกินแค่นี้อ้าวแต่หนูขึ้นไปเอาหวานไปอ่ะเวลาใช้ได้เมื่อกี้มันยังไม่ถึงพื้นเลยอ๋อมันกระเด็นไม่ถึงพื้นเป็นใหม่แต่ตะหลิวใหม่มาแล้วใส่ไหมจะตะไคร้อีกเหรอต้องใส่ตะไคร้ด้วยเสียดายอ่ะเก็บไว้ทำต้มยำเหรอเอออาจารย์ระวังมือนี่มาระวังมือก็มือหายอาจารย์มือหายแล้วไม่เอาสิใส่เพิ่มตะไคร้อ่ะไปมะกรูดใส่ไหมเอ้าเสร็จพอดีเรียบร้อยกินได้อ่ะหมดเวลาพอดีอือคุณชมขาน่ากินจ้ะต้องมีอะไรก็ใส่ลงไปเถอะนะเมนูอะไรนะวันนี้เมนูสเต็กตัดเนื้อนอกต้อนพะแนงอร่อยจ้ะโอ้ยมาเสร็จแล้วเอาราดได้เลยแล้วเราไม่หั่นก่อนหรออาจารย์จะหั่นเหรอไม่เราก็หั่นไปเป็นคำก่อนไงอ๋อต้องหั่นเนื้อก่อนเดี๋ยวหนูหั่นให้โอเคกระย้ายเขียงขอเขียงใหม่เขียงแดงมาวิธีการหั่นสเต็กโอ้ยเนื้ออย่างเลือดออกมาสกแดงขนาดเลือดไหนล่ะอาจารย์เนี่ยแดงขนาดนี้นี่ใช่แต่แล้วคุณผู้ชมเวลาหั่นสเต็กเนี่ยแนะนำว่ามันจะต้องหั่นทั้งขวางนะครับเห็นไหมโอ้ยตายมีความรู้อ้าวไม่งั้นมันจะเหนียวเห็นไหมเอาแหวกออกมาดูเนื้อหน่อยสิอ้าวนี่ไงมีเดียมเห็นไหมโอ้มีเดียมแลด้วยนะโอ้ทำยากนะเนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อเลยก็ชำนาญเรื่องการกริลเนื้อมากเลยโอ้หนูชอบกินเนื้อนี่อาจารย์เอาแค่นี้พอเห็นไหมเราปั๊บเราก็ให้แค่3ชิ้นเองเหรอเอ้าที่เหลือเอาไว้แบบว่าเป็นอักเซสซอรี่นี่เพื่อชิมแล้วก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้ยซอสคุณพระคุณเจ้านี่เป็นไงมะกรูดเป็นมะกรูดใบมะกรูดยังอยู่คุณผู้ชมโอ้ยตายซอสพะแนงน่ากินมากเลยอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวนะมันจะต้องมีแบบว่ามีคาแรคเตอร์ให้แบบเปิดขอบจานให้มันดูแบบว่าเหมือนแบบเราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรนะอาจารย์สเต็กสันนอกซอสพะแนงเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเก็บครัวแล้วเรามาชิมกันมาคนที่กินเนื้อเก่งๆแบบเซียนเนื้อเนี่ยอาจารย์คอเป็นไรครับ อาจารย์มีปัญหาเรื่องคออ่ะอาจารย์งุ้มแล้วเหรอเอาปากหลุดไปแล้วเลย วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูปลากระพงทอดซอสน้ำปลาหวาน3รสเริ่มจากใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยลงเจียวจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นใส่พริกขี้หนูแห้งทอดจนกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นคลุกปลากระพงกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันหอมเจียวใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมและเกลือป่นไทยเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นแล้วปิดไฟตักซอสน้ำปลาหวาน3รส
ราดลงบนปลากระพงทอดโรยหอมแดงเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดวางช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวสวยครั้งหน้าน้ำมันพืชดามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลาหมึกไข่ย่างบิ๊กวิงมาฝากกันค่ะเริ่มจากเขาผสมปลาหมึกไข่กับผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบเข้าด้วยกันหมักเตรียมไว้2ชั่วโมงเสียบปลาหมึกไข่ที่หมักด้วยไม้ปลายแหลมนำไปย่างจนสุกระหว่างย่างให้ทาด้วยน้ำที่ได้จากการหมักปลาหมึกไข่ก่อนยกลงทาด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายให้ทั่วย่างต่อสักครู่จนมีกลิ่นหอมยกลงแล้วหั่นปลาหมึกไข่ออกเป็นชิ้นจัดปลาหมึกไข่ย่างบิ๊กวิงใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักกาดหอมแตงล้านหั่นแว่นและมะเขือเทศหั่นแว่นเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาหมึกไข่ย่างบิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้บีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีๆที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มจากน้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหมูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรกะเอาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละสเต็กเนื้อสันนอกซอสผนังของคุณโกติเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพรีเซนต์หน่อยสิแนะนำเห็นแล้วก็น้ำลายไหลนะแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงเพราะว่ากินได้หรือเปล่าประเด็นอาจารย์มองหนูทำไมเปล่าก็ดูว่าโกตั้งใจทำมากเลยเนี่ยเพราะว่าเห็นวิธีการคือเนื้อรู้เลยว่าโกเป็นคนชอบทานเนื้อใช่เพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อแบบมีเดียมแรร์คือไม่สุกมากเกินไปคนที่กินเนื้อเก่งๆแบบเซียนเนื้อเนี่ยอาจารย์คอเป็นไรครับอาจารย์มีปัญหาเรื่องคอป่ะไหนลองพูดแบบว่าพูดแบบไม่เอียงคอได้อ่ะลองพูดแบบหน้าตรงๆอ่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมคิดว่าคนเป็นคุณเป็นเซียนการรับประทานเนื้อคุณก็คงจะการพูดไม่ได้แล้วเอียงคอเหมือนเดิมใช่ค่ะโอ้โหฉันก็ว่านะจริงๆนะลุงบอกเลยว่าอาจารย์เนี่ยไม่เอียงคอพูดไม่ได้เลยนะใช่ก็ต้องคุณตะกากก็ไม่ต้องเอาไปเอียงตามล่ะเอาโก้จริงแล้วแหมล้อเลียนครูบาอาจารย์หน้าตบจริงกินใช้ได้เนื้อเหนียวไปป่าววะอืมคือว่ามันยังไม่สุกเลยเอาเนื้อไปล้างน้ำมือกว่าอาจารย์
ายใครทิ้งใหม่รูปอร่อยมากก็เดี๋ยวก่อนขออนุญาตเก็บตะกระเป๋าไว้กินที่บ้านกินหอมดีกว่ากินพวกหอมก็จริงฉันเอาเนื้อไปล้างแล้วเดี๋ยวมาทำอย่างอื่นกินอาจารย์ยุบล้างเหรอเอาปากจะพูดไปนะอาจารย์ปากลูกไปล้างด้วยกินบ้านอร่อยคุณผู้ชมเขาเอาเนื้ออะไรมาให้กินอ่ะก็ได้สิเราผิดเองที่เราเนื้อเราคุณภาพไม่ดีไม่เนื้อเหนียวมากคุณผู้ชมแต่ถามว่าซอสอร่อยไหมใช่ซอสอร่อยมากเลยอ่ะนะก็นะซอสอร่อยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรายอมรับแล้วกันว่าเราผิดเองทีมงานซื้อเนื้อมันเหนียวมากเกินไปมันเหนียวมากอาจารย์นี่ขอโทษโก้นะทำให้ตำรับดีๆของโก้เสียหายไปใช่กินแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวก็เยอะทีมงานลองมากินซอสอร่อยมากจริงใช่คุณผู้ชมสเต็กเนื้อของโกเต๋กินได้เมนูต่อไปของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หลนเบคอนใส่ปูอัดครับบัวลอยปูอัดเนี่ยอร่อยมากเลยคุณผู้ชมก็เป็นเมนูใหม่อาจารย์ไม่เคยทำให้ใครกินไม่เคยคิดเลยนะว่าอาจารย์จะมาถึงจุดนี้ได้กินหลนเนี่ยมันต้องติดหวานแต่อะไรมันจะหวานขนาดนี้คะพี่ผมถามช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูราดหน้ากุ้งสโรงมาให้ลองชิมกันค่ะวิธีทำกุ้งสโรงขั้นแรกนำบะหมี่ไข่พันรอบตัวกุ้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่พันบะหมี่ไข่ไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกุ้งสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำราดหน้ากุ้งสโรงโขลกกระเทียมสับกระเทียมเจียวเต้าเจี้ยวและพริกไทยป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ต้มพอเดือดใส่ผักคะน้าเห็ดฟางและแครอทต้มจนผักสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมน้ำมันงาคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วค่อยๆเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟจัดบะหมี่ไข่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักส่วนผสมราดหน้าราดบนบะหมี่วางกุ้งสโรงที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิจะซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวหรอต้องดูใกล้ๆนะเธอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายเนี๊ยบทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วโอ้เนี๊ยบจริงๆนะเธอประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลายบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ตามชื่อรายการจะกินได้ก็กินกินไม่ได้แต่ก็เขี่ยทิ้งไปที่มือเลยแหละใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากว่าได้ซัพพอร์ตหนึ่งนะไม่อร่อยแล้วคุณแม่นี่หนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยจะใส่เยอะๆเหรอนะจันใส่จานเองดีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร02-682-7644กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
คุณผู้ชมครับตำรับหลนเบคอนกับปูอัดนี่ต้องบอกกติด้วยนะว่าอาจารย์ไม่เคยทำให้ใครกินเลยในชีวิตกลับขอบคุณอาจารย์มากอันนี้เนี่ยแบบว่าเมื่อคืนนี้ก็พยายามคิดอยู่ตลอดเวลาสาบานให้บ้านไฟไหม้อาจารย์เอาเป็นว่าตั้งใจโอ้ยที่บอกไม่เคยทำให้กินนี่สาบานให้บ้านไฟไหม้ไม่เคยไม่เคยจริงจริงฉันเป็นคนไม่ค่อยพูดปลอดคุณผู้ชมจันนี่สาไม่เคยทำตำรับนี้เลยปากอาจารย์เป็นไรก็ปกตินะไม่เคยทำให้ใครกินเลยหรอไม่คอยอ้าวแล้วหนูจะกินได้ไหมเนี่ยก็ใส่เบคอนลงไปก่อนครับสาเหตุที่ใส่เบคอนลงไปเพราะเบคอนเนี่ยเวลาผัดเนี่ยใกล้ๆจะไหม้มันจะมีกลิ่นหอมอ๋อแต่ถ้าเราจะทำเป็ดหลนเราก็ต้องใส่เป็ดถูกไหมกันเออก็ใช่เนาะมันไม่น่ายากเนาะยากค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะต่อไปนี้จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดนะคุณผู้ชมหลนมันต้องใส่กะทิจริงนะเอากะทิมาใส่กระทะพอยังเบคอนทำไม่ได้แล้วอ่าเราจะไม่ใส่กะทิเยอะจนเกินไปเพราะว่าหลนมันต้องขุกคลิกอันนั้นเยอะไปแล้วอาจารย์นะเสร็จแล้วเราก็รีบใส่หมูลงไปคนเลยเดี๋ยวหมูเป็นลูกเป็นลูกชิ้นคนเร็วๆแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปหน่อยหนึ่งให้พอมีแต่ช่วงนี้ถ้าจะเค็มนะใส่เยอะไม่ได้เนาะเสร็จแล้วก็ใส่นะคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บหลนนี่ต้องหวานๆใช่ไหมแต่อย่าหวานมากอ๋อหรอกลัวไม่กินหวานใช่ไหมใช่หนูไม่กินมากแค่นี้พอแค่นี้น่าจะโอเคนี่หนูกำลังตีหมูให้มันแตกเพราะไม่อยากให้เป็นก้อนถูกไหมใช่ถูกต้องอู้ตายเก่งจังเลยใส่พริกที่ฟ้าสามสีใส่พริกหยวกซอยให้หอมๆลงไม่รออะไรให้มันตุกให้มันหอมไม่จำเป็นหรอกใส่ไปเถอะจะได้เก็บใครอะใครอะอะไรจานใครอะทำไมอะหอมแดงใส่เลยป่ะใส่ไปเลยโอเคใส่หมดเลยไหมหมดแล้วหมดเลยนะไปใส่ละถ้วยอาจจะใส่หมดเลยสิ่งที่ต้องใส่อีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมหลนต้องมีความเปรี้ยววันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมวิเข้มข้นเลยหรออ่ะก็ป้ายชิมสิป้ายชิมสิเปรี้ยวไหมอร่อยนะกินเปล่าก็ได้ไหมมันกลมกล่อมมากเลยนะโตอะไรอาบีบใส่ต่อเพิ่มไหมโอ้ยดูเข้าท่านะเดี๋ยวใส่ปูอัดลงไปหน่อยนึงแม่นี่มันดูแบบน่ากินนะอย่างนี้นี่ใครก็ทำได้นะก็ใช่เลยเสร็จแล้วก็ใส่ใส่ใส่โยนลงไปแค่นี้เราก็ออกทีวีได้แล้วแหละใช่ไหมใช่ฉันแน่นะเป็นคนมีพรสวรรค์จริงป่ะไม่ใช่เธอลองเสียบ้าโดนตักไปเอาจ้าก็อาจารย์ยื่นอย่างนี้มาให้หนูอ่ะเนี่ยอาจารย์ก็ต้องยื่นอย่างนี้มาอย่างนี้เลยโถหนูเป็นคนทุกข์ใจอาจารย์ก็จะปากเป็นไรอ่ะจะต้องแบกอย่างเงี้ยอะไรหรอโอเคป่ะก็โอนะอีกนิดนึงก็จะดีนะความเค็มเราจะใส่อะไรน้ำปลาเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยยังเลยแล้วทำไมไม่ใส่ก็ฉันคิดว่าต้องเที่ยวเค็มแล้วก็เลยไม่กล้าใส่มาเบาอาจารย์น้ำมะขามเปียกไปที่แกลูดปากเลยมะขามเปียกพอแล้วพอแล้วนะโอเคอ่ะทีนี้ฉันจะใส่ไข่ให้มันข้นๆขบเคยแป๊บนึงอาจารย์แป๊บนึงมาใส่แล้วคนเร็วๆสิคนเร็วๆสิอ๋อคนเร็วๆเดี๋ยวมันจะเป็นลูกเป็นไข่เจียวอยู่ในนี้อ๋ออาจารย์มีเห็นไหมล่ะตายแล้วตายแล้วคุณผู้ชมขาเก่งมากเลยหน้าตาดีมากเลยอ่ะตายแล้วใช่ไหมอาจารย์ค่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกมาแบบหน้าตาดีกว่าเราสองคนอีกนะขออนุญาตนะครับอ้าวชิมอีกแล้วเหรอบัวลอยปูอัดเนี่ยอร่อยมากเลยทุกคนอยากลองชิมก็เป็นเมนูใหม่ที่อาจารย์ไม่เคยทำให้ใครกินเป็นบัวลอยปูอัดเบคอนคุณจอมขาหนูไม่เคยคิดเลยนะว่าอาจารย์จะมาถึงจุดนี้ได้จริงหรือว่าอาจารย์เก่งเฉพาะอาหารหวานมันก็เลยหวานไปหมดเลยหล่นนี่ต้องหวานๆใช่ไหมแค่นี้พอแค่นี้น่าจะโอเคเดี๋ยวก็หยิบแล้วกันนะสาหร่ายญี่ปุ่นคือคุณผู้ชมขาไอการทำหล่นเนี่ยมันต้องติดหวานแต่อะไรมันจะหวานขนาดนี้คะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเนี่ยขอเก็บตอนละชิมค่ะคุณผู้ชมครับโอ้ไม่ต้องชิมละเนี่ยหลนเนี่ยเขาจัดเป็นเครื่องจิ้มไทยมีมาตั้งแต่โบราณหน้าตาดีเชียวคนณปัจจุบันเริ่มเอาหลนมาเนี่ยคือเอานู่นมาหลนเอานี่มาหลนหลายๆอย่างใช่ดูสิการอะแดปต์ได้ฉันก็ยังทำหลนบัวลอยเอ้ย อะไรนะ เป็นบัวลอยเบคอนหลนนะฮะ
ไม่ใช่ค่ะปูอัดอร่อยหลนเบคอนใส่ปูอัดอ่ะก็ชิมเลยอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวหนูทักอาจารย์ไม่เป็นไรของก็ตักก่อนสิมาหนูตักให้อาจารย์ก่อนตักให้ผู้ใหญ่ก่อนนะฮะโทษนะอาจารย์นี่มีสลายด้วยไหมอาจารย์อ๋อนั่นแหละของหนูนะครับทำไมก็เอาแค่นั้นล่ะอะไรหนูเป็นคนชอบกินเผ็ดนะครับผมก็ต้องตักหล่นด้วยจิก็นี่ไงก็ตักหล่นมาแล้วนี่ไงคุณผู้ชมครับไม่ได้หรอกโกต้องกินเยอะๆได้นานๆเจอจริงคิดถึงโกนะคิดถึงมากจ้ะมากเลยหล่นต้องกินกับผักนะครับก็ทานหล่นสิก็ทานหล่นบ้างสิครับกับเต็มปากครับเหรอเอาอย่างนี้ละกันก็อ่ะมาฉันป้อนจ้าฉันป้อนเธออยากให้เธอกินอ่ะอาจารย์กินก่อนไม่เธอกินเธออู้ยตายแล้วอู้ยอร่อยใช่ปะอืออร่อยด้วยเออฉันกินได้ฉันกินเป็ดอืออาจารย์หลวนนะฮะเบคอนปูอัดขออาจารย์อยากให้เรามากินหรือว่าถ้าทำไม่เคยกินอาจารย์ไม่เคยกินเลยฮะแล้วเราคงไม่กล้าทำอีกแล้วอะอร่อยงงตัวใจไหนให้ตักอาจารย์ให้กินได้นะอร่อยมากจริงนะโก้นะหนูเคยโกหกใครแม่นับเป็นเกียรติอย่างสูงนะดูดิหนูกินเยอะหน่อยที่คุณโก้ตีเนี่ยให้เกียรติชิมหลนปูอัดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับน่าตั้งใจใส่เบคอนด้วยอร่อยมากเลยหรอแต่ก็กินแต่ผักนะทำไมโก้ไม่เห็นกินหลนเลยล่ะอ๋อหนูลืมอ๋ออร่อยแล้วไม่ลืมหรอตายแล้วชื่นใจนะคุณผู้ชมนะเวลาเราทำกับข้าวแล้วเวลาเขากินแบบอร่อยอร่อยเรามีความสุขแล้วก็น้ำตาจะไหลเลยอะพี่อะขอข้าวเพิ่มเลยวันนี้นะก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของฝากโก้นะคิวบีซุปย่อยๆสบายท้องให้กับโก้นะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววางไว้แล้วก็ขอบคุณโก้มากที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราแม่แต่เดี๋ยวว่าคุณจะหาว่าตาทำไม่อร่อยเกียรติท่านดีนะครับเขาก็ไม่เชื่อแล้วตลอดรายการมาเป็นแบบนี้มันเป็นมุกมันไม่ต้องมาพูดแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยมุกอะไรการพูดตลอดรายการเลยว่ากินไม่ลงไม่อร่อยหวานบัวลอยอย่างเงี้ยหนูเป็นคนชอบหวานเมื่อกี้บอกเป็นคนไม่กินหวานเนี่ยตอนนี้พูดชอบหวานก็หล่นนี่ต้องหวานๆใช่ไหมแต่อย่าหวานมากอ๋อเหรอกลัวไม่กินหวานใช่ไหมใช่หนูไม่กินหวานกินแต่หล่นใช่ไหมนี่ข้าวจะไม่เอาเลยนะเดี๋ยวหนูขอแบบขอไปกินบ้านอย่างเดียวเลยแบบข้าวไม่เอาโอเคคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้จะยิ่งสักกับก็ติลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับลืมดูชื่อรายการกินได้ก็กินไม่น่ากินเลยอ่ะก็โทษนะคะพี่กิ๊กน่ารักมากเลยแถมเอาใส่น้ำข้าวผัดใส่น้ำใส่น้ำค่ะอ๋อข้าวผัดใส่น้ำน่ะอร่อยมากอะไรคะหวานหนอปรุงซะใช่ค่ะแล้วใส่อะไรไปอีกล่ะทำไมไม่ปรุงล่ะต้องการอะไรอีกคะพี่กิ๊กคะไม่ละค่ะจะเอาข้าวลงดีกว่าค่ะ